คดีพริกนิ่มกับคำให้การคดีน้องต่อลั่นขอเริ่มต้นใหม่อยากกลับไปเรียนหนังสือเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คดีน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกานิ่มพร้อมด้วยคุณพ่อแถลงข่าวโดยยืนยันว่าเด็กไม่รอดแล้วแล้วจากนั้นได้นำไปโยนทิ้งน้ำลักษณะเป็นการโยนทิ้งแบบเวียงน้องต่อจมลงไปต่อหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ได้บอกตำรวจเพียงแค่วางทิ้งไว้ไม่ได้โยนซึ่งต่อมาได้กลับคำให้การอีกครั้งโดยวันนั้นน้องใส่เสื้อลายขวางสีขาวดำกับผ้าอ้อมสำเร็จรูปไซส์ M ซึ่งผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่เจอเมื่อคืนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นของน้องไหมเพราะยังไม่เห็นส่วนสาเหตุที่นำน้องไปทิ้งเพราะกลัวโดนครอบครัวและสามีนายพุทธดุดาสำหรับสิ่งที่อยากจะบอกกับน้องต่อคืออยากจะขอโทษอยากได้น้องกลับมาทำบุญอยากขอโทษที่ทำอะไรไม่คิดให้ถี่ถ้วนหลังจากนี้อยากเริ่มใหม่อยากขอโอกาสจากสังคมตนอยากกลับไปเรียนหนังสือยืนยันตนรักลูกพร้อมฝากถึงคนในวัยเดียวกันทำอะไรอยากให้คิดให้ดีบทเรียนครั้งนี้ใหญ่ที่สุดในชีวิตยืนยันว่าไม่ได้โกหกเพราะได้รับบทเรียนมาเยอะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตัดสินใจทำคนเดียวไม่มีใครรู้เห็นด้วยตอนนี้ยังไม่ได้บอกนายพุทธถ้าเขารู้ก็คงเสียใจมากขณะที่พ่อของนิ่มกล่าวว่าตนรับไม่ได้ที่สื่อมาถามในลักษณะว่าตนมีความสัมพันธ์กับลูกรับไม่ได้กับคำถามนี้โกรธมากอยากให้แก้ข่าวให้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ